สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูนะครับพอตที่ช้ำหน่อไว้นะครับนี่ช้ำหน่อระบบปิดนะครับเป็นทีลักนะครับทีลักดูใกล้ครับนี่เจ้าทีลักนะครับนี่ครับนี่จะมีน้ำนะครับอยู่ก้นถุงนะครับนี่ผมก็จะใส่น้ำไว้อุ้ยถุงรั่วด้วยถุงรั่วหรือเปล่าครับนี่แต่น้ำเขายังอยู่นะครับนี้น่าจะช้ำไว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับจะมาดูกันว่ารากเขาจะออกหรือยังนะครับอันนี้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรใหม่อันนี้ผมใช้ดินปลูกแคคตัสช้ำนะครับสูตรที่แล้วนะครับสูตรที่แล้วที่ผมทำให้ดูนะครับที่ลงคลิปไปช้ำหน่อระบบปิดรากมาภายใน14วันผมใช้พิษมอสครับรากก็มาดีนะครับแต่ต้องเป็นยิมโนที่มีสีเขียวๆสีด่างๆที่ไม่เยอะเกินครับถ้าด่างหัวสีด่างสีเยอะๆอะไรสีล้วนรากจะไม่ค่อยออกนะครับเห็นหลายคนบอกมาว่าลองทำตามแล้วรากไม่ค่อยมาเลยรากไม่มาอะไรอย่างนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นยิมโนที่แบบมีสีเยอะเกินอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูยิมโนที่เราชำรากมาเร็วจะเป็นยิมโนที่มีสีเขียวยิมโนที่ด่างแบบไม่เยอะเกินไปไม่ด่างหัวสีอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดพอร์ตนี้ให้ดูทีลักนะครับทีลักใช้ไปมิโกนเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่าผมมัดหัวกระต่ายไว้ดึงครับแกะก็ได้เมื่อกี้น่าจะโดนเอาถุงไปโดนปูกระปูนครับถุงรั่วไปแล้วสงสัยต้องเปลี่ยนถุงใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับแอนกล้องจับหรือเปล่าเดี๋ยวผมขยับกล้องให้ไปจับก่อนนะครับนี่นี่จำเลยนะครับโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ดูอย่างตอนนี้โหดูใกล้ครับแสงไม่เข้าเดี๋ยวผมปรับกล้องก่อนปรับไปอีกด้านนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆพร้อมๆกันนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วผมปรับกล้องเรียบร้อยนะครับสีแสงเริ่มเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้ถ่ายผิดด้านแสงไม่มามาดูกันนะครับโหเห็นไหมครับนี่ลากผมดูกล้องก่อนนะครับโอ้โหกล้องก็เห็นนะครับกล้องเห็นแล้วเดี๋ยวผมนั่งใกล้ๆกล้องเนื้ออุ้ยกระเด็นกล้องกระเด็นนะมาผมอยู่ข้างหลังกล้องแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหว้าวมากนะครับผมถอดต้นต่อไปผมวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้นะครับมาถอนกันทีละต้นเลยนะครับปรับกล้องก่อนโอเคนะครับดูต้นต่อไปกันครับโอ้โหดูระบบรากครับชุดนี้รู้สึกว่าผมทายาเร่งรากด้วยนะครับจริงๆก็ไม่ทาก็ได้เขาก็ออกนะครับนี่ลาออกต้นเลยนะครับโอ้หรือว่าเราจะรวยกันแล้ว ดูดิครับลากออกโอ้ผมถอนมาให้ดูทุกต้นเลยนะครับโอ้ว้าวลากมาทุกต้นเลย
อันนี้เป็นดินปลูกแคคตัสปกติเลยนะครับดินปลูกแคคตัสปกตินี่เห็นไหมครับรากออกเยอะนะฮะนี่สีชมพูอย่างนี้ก็ออกนะครับโอ้เล็กๆอย่างนี้ยังออกนะครับนี่นี่ก็ออกครับแต่ดินปิดเยอะหน่อยโอ้โหทุกต้นจริงๆนะครับนี่ฮะเนี่ยดูนะครับโอ้สูตรนี้ต้องแบบกดไลค์ถล่มไลค์แล้วครับเดี๋ยวผมจะช้ำให้ดูเลยช้ำแบบช้ำให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมช้ำให้ดูเลยนะครับสูตรนี้ว่าทำยังไงบ้างนะจริงๆก็เหมือนสูตรที่แล้วนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนดินนะครับพีทมอสก็ออกแต่ว่าพีทมอสเขาจะแบบออกไม่ค่อยเยอะเท่าสูตรนี้นะอันนี้ไม่ออกครับหน่อหนึ่งหน่อครับเอาวางไว้ตรงนี้ไม่ออกโอ้นี่ก็ออกออกแทบทุกเม็ดเลยครับโอ้หรือว่าจะเป็นเพราะดินหรือเปล่านี่รากออกทุกเม็ดเลยครับมหัศจรรย์มากนะครับการลองผิดลองถูกครับเราเจอเคล็ดลับแล้วเราจะชําแบบนี้นะครับให้ได้ไม้มีรากเยอะๆเลยนะครับนี่หูรากออกเป็นกระจุกนะครับนะครับนี่โหนี่ฮะเห็นไหมครับรากอยู่หน้าดินนะครับเยอะเลยนะครับทุกเม็ดจริงๆอันนี้ก็กำลังออกนะครับเห็นไหมครับกล้องเบอร์นี่ครับหน่อยนึงนะฮะแจ่มมากนะครับว้าวสุดจริงๆนะครับว้าวว้าวว้าวนะครับโอ้กดไลค์ครับกดไลค์ถ้าชอบกดไลค์นะครับอืมนะครับไม่ได้โม้นะครับของจริงนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะฮะไม่ใช่ว่าเอาอะไรไปใส่ให้มันเป็นรากนะมันรากจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะฮะกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเผื่อแบบให้ท่านอื่นคนอื่นได้เข้ามาชมนะครับนี่โหนี่ดูดดินที่ผมใช้นะครับเป็นดินปลูกแคคตัสนะครับดินปลูกแคคตัสเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาใส่ไว้ให้นะครับลิงก์ผสมดินของผมมาใส่ไว้ใต้คลิปนะครับใส่ไว้ให้เดี๋ยวพาไปดูดินดีกว่าไปดูดินกันดีกว่านะครับนี่ครับทุกเม็ดจริงๆมีไม่ออกแค่ต้นเดียวนะครับสุดสุดนี่เดี๋ยวเราจะใส่พอร์ตนี้นะนี่เลยนี่ครับผมก็ทำคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับดินอันนี้นี่น่าจะ EP ที่ร้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อย่างที่บอกครับสูตรก็มีนะครับสูตรมีพีทมอสนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวเพอร์ไลท์เวอร์มิคูลไลท์นะครับหินภูเขาไฟนะครับอย่างละหนึ่งส่วนแล้วก็มีดินนะครับดินใบกล้ามปูดินผสมอะไรก็ได้นะครับที่ซื้อมาจากตามร้านต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับใส่ไป2ส่วนนะครับ2ส่วน3ส่วนแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่แล้วก็มีนี่ออสโมโค้ดนะครับก็ผสมไปนิดหน่อยแล้วก็ซาเกนจีไม่มีจริงๆก็ใส่ซาเกนจีด้วยแต่หายไปไหนไม่รู้นะครับนั่นแหละครับเห็นไหมครับเนี่ยออสโมโค้ดเนี่ยเม็ดปีอย่างเงี้ยนี่ใส่ไปหน่อยๆครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ครับแล้วก็
ใส่ดินนะครับอย่างนี้ใส่ดินนี่แล้วก็ไปเด็ดหน่อที่เราจะเอามาชำมาวางไว้นะครับจะใส่น้ำยาเลี่ยงรากทายาเลี่ยงรากด้วยหรือไม่ทาก็แล้วแต่เรานะครับนี่ทำแบบนี้ฮะสมมติเรามีหน่อนะครับผมยังไม่มีหน่อเลยตอนนี้อ่ะสมมติสักหน่อนึงสมมติสักหน่อนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะเอามาทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมสมมติให้ดูสักหน่อนึงหน่อนี้แล้วกันครับโอ้ออกรากอยู่แล้วสมมติเฉยนะวันนี้ผมเด็ดหน่อจากต้นนี้มานะครับพอเด็ดปุ๊บเราจะทายาเลี่ยงรากตรงนี้ก็ได้หรือไม่ทาก็ได้ครับแต่ถ้าทาก็ทาตอนเด็ดเลยนะครับทาตอนแผลสดเลยนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับถ้าทิ้งไว้แล้วมาทาไม่มีผลนะครับให้ทาเลยนะครับพอเราทาแล้วใช่ไหมทาแล้วเราก็วางไว้สักพักให้แผลแห้งสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาวางไว้นะครับอย่างนี้อย่างที่ผมวางไว้ในพอตเนี้ยครับที่เราทําแยกกันเมื่อกี้เราก็วางให้เต็มก็ได้นะครับเต็มเลยเอาให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมรับสินค้าก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้มีพี่เคอรี่เขาเข้ามาส่งพัสดุนะครับเลยรับพัสดุก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับพอเราเอาหน่อวางแล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็เตรียมอันนี้ถุงสมมุติเฉยๆนะครับอันนี้ถุงเดิมก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆจะไปทำกันนะครับถุงปุ๊บเราเติมน้ำไปในถุงสักแก้วนึงน้ำเปล่านะครับซึ่งน้ำเราจะใส่กะลาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับถ้าใส่ก็ดีนะครับแต่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ระวังเชื้อรานะครับแต่มันก็ไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเอาไปวางไว้บนแดดนะครับพอใส่น้ำแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้เราก็วางไว้อย่างนี้นะครับนี่เราก็อาจจะมีฉีดน้ำข้างบนนี้ก็ได้หรือไม่ฉีดก็ได้ครับอันนี้สมมติถ้าใครจะฉีดเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับปกติไม่ฉีดก็ได้เดี๋ยวเขาดูดขึ้นมานะครับนะเผื่อใครจะฉีดสักหน่อยนึงนี่ครับป๊าบอย่างเงี้ยครับโอเคเราก็ปิดถุงนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนจะปิดถุงให้ดูนะครับมาเดี๋ยวเราปิดถุงนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดมัดเชือกนะครับเห็นไหมนี่มาเคลื่อนนี้นี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยได้แล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในที่แดดลำไรกันนะครับไปเดี๋ยวเราเอาไปไว้เลยนะครับผมก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับวางไว้นี่ใต้แสลนด์นะครับที่กองแสงแดดนะครับ50% 60%ได้หมดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกองแสงมาแบบไม่แรงมากนะครับต้นไม้ก็จะชอบนะครับเขาก็จะออกรากไวๆกันไว้อย่างนี้นะครับฟักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ค่อยมาดูนะครับค่อยมาดูเดี๋ยวออกรากแน่นอนนะครับแน่นอนเนี่ยผมก็ทำไว้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูแบบถาดก็มีนะครับช้ำแบบถาดนี่ช้ำใส่ถาดเดี๋ยวผมหาวิธีถ่ายให้เห็นก่อนนะครับเพราะว่าเห็นครับอยู่ข้างในครับหลายเม็ดเลยครับแบบทีๆนะครับนี่นะครับเนี่ยปากทีๆนะครับ
เหมือนเขาก็เริ่มเต่งๆครับเหมือนออกรากกันแล้วนะครับทำถ่ายถาดไดโซหรือชำถ่ายถาดอะไรก็ได้ครับแล้วก็ใส่ถุงปิดไว้ครับเอาไว้แดดลำไรอย่างนี้ครับนี่ตายสแลนนะครับโอเคนะครับจบแล้วถ้าท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดกดรับการแจ้งเตือนนะแล้วก็โอเคนะครับก็กดเยอะๆเลยกดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกถ้ามีอะไรสอบถามคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมาตอบนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกที EP หน้ามาทำอะไรกันดีก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวทำให้ดูเรื่อยๆครับเผื่อท่านใดยังไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่ก็จะได้มาบอกกันนะครับ